13ข้อใดไม่ถูกต้อง1พลังงานได้จากวัฏจักรเคปถูกเก็บไว้ในรูปของ NADH FADH2 และ ATP 2เมื่อซิทิโคเอนไซม์ A ผ่านวัฏจักรเคปแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์3การสลายกลูโคส1โมเลกุลให้กรดไพโรวิกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ NADH อย่างละ2โมเลกุลหรือ4 NADH และ FADH2 ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนโดยมีตัวให้อิเล็กตรอนอยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียจากข้อนี้นะครับหลังจากเราอ่านชอยแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันต้องการเทสเราในเรื่องของการหายใจระดับเซลล์นะครับซึ่งการหายใจระดับเซลล์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือ aerobic respiration ก็คือการหายใจแบบที่ใช้ออกซิเจนซึ่ง aerobic respiration เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับก็คืออันแรกก็คือขั้นไกลโคไลซิสไกลโคแปลว่าน้ำตาลไลซิสแปลว่าสลายพูดง่ายคือสลายน้ำตาลในที่นี้ก็คือน้ำตาลกลูโคสนะครับก็คือมันจะเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนน้ำตาลกลูโคส1โมเลกุลให้กลายเป็นกรดไพรูวิกหรือว่าไพรูเวท2โมเลกุลกลูโคสมันเป็นน้ำตาลคาร์บอน6อะตอมไพรูเวทเป็นสารคาร์บอน3อะตอมนะครับก็คือมันก็ครบถ้วนนะครับก็คือคูณกันก็ยังได้6เหมือนเดิมซึ่งขั้นนี้มันจะไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับผลผลิตที่ได้สำหรับขั้นนี้นะครับก็คือได้ ATP สุทธิ2 ATP ซึ่งได้มาจากกระบวนการ substrate level phosphorylation นะครับก็คือเป็นการคายพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานะครับซึ่งเผอิญว่ามันคายพลังงานมากพอที่จะทำให้มีการเติมฟอสเฟตแก่ ATP นะครับนอกจากนี้ก็ยังได้2 NADH ด้วยนะครับซึ่งขั้นนี้เกิดในไซโตพลาซึมนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับไกลโคไลซิสนะครับอันที่2ก็คือขั้นต่อมาคือขั้น acetyl CoA formation ก็คือเป็นการเปลี่ยนไพรูเวทที่ได้เมื่อกี้ให้กลายเป็น2 acetyl CoAซึ่งไพรูเวทเมื่อกี้มัน C3 ใช่ไหมครับส่วนอะซิทิลโคเอมัน C2 แสดงว่าหายไปกี่ตัวหายไป 2C ซึ่ง 2C นั้นมันจะอยู่ในรูปของ2โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือ2 NADH สังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่ได้ ATP โดยตรงจากกระบวนการ substrate level phosphorylation นะครับอะซิทิลโคเอฟอร์เมชันนี้เกิดที่แมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียนะครับนะส่วนขั้นตอนถัดไปขั้นที่3ก็คือเครบส์ไซเคิลนะครับโดยที่2อะซิทิลโคเอที่ได้มาจากอะซิทิลโคเอฟอร์เมชันเนี่ยมันจะรวมกันกับสารตัวหนึ่งที่มีอยู่แล้วในวัฏจักรเคปก็คือออกซาโลอะซิเตตนะครับซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมนะครับซึ่ง1อะซิทิลโคเอมันจะรวมกับ1ออกซาโลอะซิเตตแต่นี้มันมี2อะซิทิลโคเอเพราะฉะนั้นก็ใส่2ดูนข้างหน้าออกซิโดสเตทไปก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะได้ผลลัพธ์กลายเป็นสารตัวหนึ่งที่มีคาร์บอน6อะตอมนะครับเพราะฉะนั้นต้องได้เป็น2โมเลกุลเนาะเพราะนี้4บวก2เป็น6แล้วก็ดูน2ข้างหน้าเหมือนเดิมกลายเป็น2โมเลกุลสารตัวนี้เรียกว่าซิตริกแอซิดหรือซิตเรตก็ได้นะครับมีคาร์บอน6อะตอม
แล้วหลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการหลายๆขั้นตอนนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีการคายสองคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็จะเหลือสารที่มีคาร์บอน5อะตอมนะครับ2โมเลกุลเหมือนเดิมในที่นี้ก็คือชื่อว่าอัลฟาคีโตกลูตาเลตนะครับอัลฟาคีโตกลูตาเลตมันมีคาร์บอน5อะตอมหลังจากนั้นก็จะผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนรวมทั้งมีการทิ้งคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปอีก2โมเลกุลนะครับกลายเป็นออกซาโดซิเตตก็จะหมุนวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ต่อไปซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์2โมเลกุลใน C2H4A สุดท้ายแล้วมันก็จะผู้ผิดคาร์บอน2โมเลกุลใน C2H4A สุดท้ายมันจะไปอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์2โมเลกุลที่ออกมาในช่วงวัฏจักรเครปนั่นเองนะครับส่วนผลที่ได้อย่างอื่นก็คืออิเล็กตรอนมันจะถูกเก็บไว้ใน NADH 6โมเลกุลนะครับแล้วก็ FADH 2อีก2โมเลกุลนะครับรวมทั้งผลภายได้จากสามเซลเลเวลฟอสโฟเรชันตรงนี้ก็ได้มา2 ATP ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจาก GTP อีกทีนึงนั่นเองนะครับซึ่งเพปไซเคิลก็ยังคงเกิดที่แมทริกซ์ในไมโทคอนเดรียเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้น ETC นะหรือ Electron Transport Chain ซึ่งมันเป็นการนำเอาNADH ที่ได้เมื่อกี้นี้จากไกลโคไลซิส2 NADH อะซิทิลโคเอฟอร์เมชั่น2 NADH เก็บไซเคิลอีก6 NADH รวมกันเป็น10 NADH กับ2 FADH2 ที่ได้มาจากเก็บไซเคิลนะครับผ่านคอมเพล็กซ์ซึ่งคอมเพล็กซ์ตรงนี้มันอยู่บนอินเนอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียนะครับก็จะมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนกันระหว่างคอมเพล็กซ์หนึ่งไปยังคอมเพล็กซ์หนึ่งนะครับโดยที่พลังงานมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนโปรตอนเมื่อผ่านคอมเพล็กซ์โปรตอนก็จะถูกปั๊มเข้าไปในช่องที่เราเรียกว่า inter membrane spaceก็คือเป็นช่องว่างระหว่างอินเนอร์เมมเบรนกับเอาเตอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียนะครับแล้วหลังจากนั้นไอเจ้าโปรตอนที่มันอยู่ในอินเตอร์เมมเบรนสเปมก็จะมีมากขึ้นมากกว่าในแมทริกซ์ก็ทำให้เกิดเกรเดียนต์หรือความต่างของความเข้มข้นขึ้นมันก็จะเกิดแรงผลักออกมานะครับโดยที่มันจะผ่าน ATP synthaseนะครับผ่านออกมาจากอินเตอร์เมมเบรนสเปซออกมายังแมทริกซ์นะครับซึ่งการผ่าน ATP synthase ตรงนี้ก็ทำให้ได้เกิด ATP ขึ้นมานะครับซึ่งในกรณี1 NADH มันจะให้3 ATP ส่วน1 FADH2 จะได้2 ATP มันATP สุทธิที่ได้ตรงนี้คือ30บวกกับ4กลายเป็น34 ATP นะครับซึ่งตอนนี้โปรตอนมันออกมาที่แมทริกซ์แล้วส่วนอิเล็กตรอนล่ะอิเล็กตรอนที่เคยถูกลำเลียงผ่านคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับมันก็จะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะส่งให้ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่นี่ก็คือออกซิเจนซึ่งออกซิเจนมันรับทั้งอิเล็กตรอนแล้วก็รับทั้งโปรตอนที่มันผ่าน ATP synthase ออกมานะครับก็คือเกิดเป็นโมเลกุลของน้ำในแมทริกซ์นั่นเองนะครับซึ่ง34ตรงนี้34 ATP ตรงนี้เราเรียกว่าเป็น ATP ที่เกิดมาจาก Oxidative Phosphorylation ก็
ก็คือเป็นการเติมหมู่ฟอสเฟตที่ได้มาจากกระบวนการ oxidation reduction ก็เพราะว่าเกิดจากการจ่ายแล้วก็การรับอิเล็กตรอนสลับไปสลับมาในคอมเพล็กซ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหากเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง1พลังงานที่ได้มาจากวัฏจักรเคปถูกเก็บไว้ในรูปของ NADH FADH2 แล้วก็ ATP ตัวนี้ถูกต้องก็คืออย่างละอันนี้6นะอันนี้2แล้วก็อันนี้2โมเลกุลนะครับเป็นข้อ1ถูกข้อ2เมื่อซิทิโคเอผ่านวัฏจักรเคปแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ก็ถูกเหมือนกันก็คือ2อะซิทิลโคเอต่อ1กลูโคสใช่มั้ยครับมันก็ได้กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้น4คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับช้อยส์2ถูกต้องช้อยส์3การสลายกลูโคส1โมเลกุลได้กรดพาโลวิกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ NADH อย่างละ2โมเลกุลตรงนี้ผิดนะครับเพราะว่าการสลายกลูโคสในที่นี้เข้าใจว่ามันเป็นในขั้นไกลโคไลซิสซึ่งไกลโคไลซิสมันจะไม่ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันจะได้แค่กรดพาโลวิก2โมเลกุลแล้วก็ NADH 2โมเลกุลรวมทั้งได้ ATP 2โมเลกุลด้วยนะครับมันช้อยส์3เป็นช้อยส์ที่ผิดส่วนช้อยส์4เรามาดูกันว่าถูกจริงหรือเปล่า NADH และ FADH 2ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนโดยมีตัวให้อิเล็กตรอนอยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียจริงป่ะตัวนี้มันต้องไปให้อิเล็กตรอนแก่คอมเพล็กใช่ป่ะมันไม่ใช่เป็นตัวรับเพราะว่ามันมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วนะถ้าอยู่ในฟอร์มนี้หมายถึงมันมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วต้องอยู่ในฟอร์ม NAD บวกต่างหากกับ FADH FAD ต่างหากที่มันจะทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนแต่ว่าถ้าอยู่ในฟอร์มนี้คือมันมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วมันไม่ต้องรับเพิ่มมันผิดต้องเปลี่ยนเป็นตัวให้อิเล็กตรอนโดยมีตัวรับอิเล็กตรอนอยู่ที่ยุ่มชั้นในของไมโทคอนเดรียตัวนี้ก็คือพวกคอมเพล็กซ์ต่างๆนะตัวแล้วอิเล็กตรอนหลักๆตรงนี้คือคอมเพล็กซ์ต่างๆมันข้อนี้ก็ผิดด้วยมันข้อนี้มีข้อผิด2ข้อคือทั้งช้อยส์3แล้วก็ช้อยส์4นะครับข้อนี้แปลกดีนะครับผิดทั้ง2ช้อยส์เลยสรุปก็คือเราต้องรู้ให้เนื้อหาให้ครอบคลุมแล้วก็จับคอนเซ็ปต์คร่าวๆให้ได้เกี่ยวกับ aerobic respiration นะครับถ้าปีกยาวของแมลงวีเป็นลักษณะเด่นปีกสั้นเป็นลักษณะด้อยและลำตัวเป็นสีเทาเป็นลักษณะเด่นลำตัวสีดำเป็นลักษณะด้อยในการผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวีปีกยาวตัวสีเทากับแมลงวีปีกสั้นตัวสีดำให้ลูกทั้งหมด48ตัวเป็นลักษณะปีกยาวตัวสีเทา26ตัวคาดว่าจะมีลูกลักษณะปีกสั้นสีดำประมาณกี่ตัว1 13ตัว2 9ตัว3 3ตัวหรือ4 1ตัวจากข้อนี้นะครับเราก็ต้องกำหนดสัญลักษณ์ของยีนก่อนในที่นี้ก็จะมียีนที่ควบคุมลักษณะปีกยาวเป็นยีนเด่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ขอกำหนดสัญลักษณ์ยีนที่ควบคุมลักษณะของปีกยาวเนี่ยเป็น W ใหญ่ก็แล้วกันส่วนปีกสั้นเป็นยีนด้อยนะครับก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์เป็น W เล็กนะครับส่วนลำตัวสีเทาเป็นลักษณะเด่นในที่นี้ก็ขอใช้เป็นสัญลักษณ์ G ใหญ่ก็แล้วกันส่วนลำตัวสีดำเป็นลักษณะด้อยตรงนี้ก็ขอแทนด้วย G เล็กนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีโจทย์เขาบอกว่าเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวีปีกยาวตัวสีเทานะครับกับแมลงวีปีกสั้นตัวสีดำแสดงว่าแมลงวีที่มีลักษณะฟีโนไทป์ออกมาเป็นปีกยาวตัวเทาเนี่ยก็ต้องมีฟีโนไทป์เป็น W ใหญ่กับอีกตัวนึงอาจจะเป็น W ใหญ่หรือ W เล็กก็ได้เราไม่รู้นะครับอาจจะขีดไว้แล้วก็ลำตัวสีเทาก็ต้องเป็น G ใหญ่ต้องมี G ใหญ่1ตัวแน่นอนส่วนอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะเป็นอะไรไม่รู้เราก็ขีดไว้นะครับมาผสมกับปีกสั้นตัวดำปีกสั้นเป็นลักษณะด้อยตัวดำก็เป็นลักษณะด้อยแสดงว่าจีโนไทป์มันก็ต้องเกิดจากยีนด้อยทั้งคู่นะครับก็คือต้องเป็น W เล็ก W เล็กแล้วก็ G เล็ก G เล็กนะครับเขาบอกว่าในกรณีของให้ลูกๆทั้งหมด48ตัวเป็นลักษณะปีกยาวตัวสีเทา26ตัวคาดว่าจะมีลูกลักษณะปีกสั้นสีดำประมาณกี่ตัวค
คำว่าลักษณะปีกสั้นสีดำมันจะมีจีโนไทป์เป็น W เล็ก W เล็กแล้วก็ G เล็ก G เล็กเหมือนกับตัว parent ของมันตัวนี้นะครับก็แสดงว่าการที่มันจะมีลูกจีโนไทป์ W เล็ก W เล็ก G เล็ก G เล็กได้เนี่ยยีนตัวที่เหลือที่เราฆ่ามอยเมื่อกี้นี้ก็ต้องเป็นยีนด้อยด้วยนะครับมันถึงจะเพราะว่ายีนด้อยตัวหนึ่งต้องได้มาจากสมมุติตัวนี้เป็นตัวแม่ก็แล้วกันส่วนอีกตัวหนึ่งก็ต้องย่อมได้มาจากพ่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น W เล็กส่วน G ทำนองเดียวกันตรงนี้ก็ต้องเป็น G เล็กด้วยก็แสดงว่ารูปแบบของลูกที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบเพราะว่าตรงนี้ฟิกไว้ว่ายังไงแกมมีที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะเดียวก็คือลักษณะของ W เล็กกับ G เล็กแต่แกมมีของตัวนี้มันจะเป็นได้ทั้งหมด4ลักษณะนะครับก็คือใช้กฎการแยกกันก่อนใน Law of Segregation ก็คือW ใหญ่อันหนึ่งกับ W เล็กอันหนึ่งแล้วก็ G ใหญ่กัมมีดหนึ่งกับ G เล็กอีกกัมมีดหนึ่งซึ่งก็ต้องใช้กฎข้อที่2 Law of Independent Assortment นะครับจับคู่ลักษณะให้ครบทุกลักษณะโดยที่ได้ลักษณะละ1ยีนมันตรงนี้ก็จะกลายเป็นกัมมีดที่เป็น W ใหญ่ G ใหญ่ W ใหญ่ G เล็กW เล็ก G ใหญ่แล้วก็ W เล็ก G เล็กนะครับซึ่ง4ชนิดแกมมีดที่ได้มาจากตัวเนี้ยก็ต้อง fertilization กับแกมมีดที่ได้มาจากตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นลูกก็คือรุ่น F1 ก็ต้องได้จีโนไทป์ทั้งหมดเป็นตัวนี้จับคู่กับตัวนี้ก่อนก็คือ W ใหญ่ W เล็ก G ใหญ่ G เล็กตัวหนึ่งแล้วก็มี W ใหญ่ W เล็ก G เล็ก G เล็กแล้วก็ W เล็ก W เล็ก G ใหญ่ G เล็กและสุดท้าย W เล็ก W เล็ก G เล็ก G เล็กนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนจีโนไทป์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็น1ต่อ1ต่อ1ต่อ1เท่ากันเพราะฉะนั้นโอกาสที่มีจีโนไทป์เป็น W ใหญ่ W เล็ก G ใหญ่ G เล็กก็ต้องเป็น1ใน4พวกนี้ก็1ใน4หมดนะครับแต่โจทย์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้ลูกๆทั้งหมด48ตัวเป็นลักษณะปีกยาวตัวสีเทาปีกยาวตัวสีเทาปีกยาวเป็นลักษณะเด่นใช่ไหมครับก็คือจะมีจีโนไทป์เป็น W ใหญ่อีกยีนอีกตัวหนึ่งก็คือเราไม่สนใจตัวสีเทาก็เป็นลักษณะเด่นเหมือนกันก็คือต้องเป็น G ใหญ่กับอีกอันหนึ่งอะไรก็ได้นะครับซึ่งจีโนไทป์ที่เหมาะกับแพทเทิร์นตัวลูกที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นจีโนไทป์ในแบบไหนครับก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าจีโนไทป์รูปแบบอื่นเนี่ย W ใหญ่แค่ดับแค่ตัวเดียวแต่ตัวนี้ไม่มี G ใหญ่แล้วตัวนี้มี G ใหญ่แค่ตัวเดียวไม่มี W ใหญ่ตัวนี้ก็คือไม่มีทั้ง W ใหญ่ไม่มีทั้ง G ใหญ่มันที่เป็นไปได้ก็คือมีแค่นี้ซึ่งอัตราส่วนจีโนไทป์แบบนี้มันเป็น1ใน4แต่ว่าเขาบอกว่ารุ่นลูกมีทั้งหมดกี่ตัวครับ48ตัวเพราะฉะนั้นรุ่นลูกที่จะมีจีโนไทป์ W ใหญ่ W เล็ก G ใหญ่ G เล็กซึ่งจะให้ฟีโนไทป์ออกมาเป็นปีกยาวตัวเทาเนี่ยก็ต้องเป็น1ใน4คูณกับ48ก็ต้องเท่ากับ12ตัวแต่โจทย์เขาบอกว่าได้กี่ตัวครับ26ตัว
แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้อนี้แสดงว่าที่เราคิดมาทั้งหมดมันผิดนะครับทั้งที่เราก็ทำตามที่โจทย์บอกแล้วนะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้มันมีปัญหาแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องสอบยังไงเราก็ต้องคิดให้ได้ตรงใจกับคนที่ออกข้อสอบมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองวิธีใหม่ดูนะครับก็จะขึ้นเป็นวิธีที่2เมื่อกี้รุ่นพ่อรุ่นแม่คือรุ่นพาเลนต์เนี่ยมันก็ต้องมีจีโนไทป์มีฟีโนไทป์เป็นปีกยาวกับตัวเทาคล้ายกันกับปีกสั้นตัวดำแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเราเข้าใจว่าไอ้ปีกยาวตัวเทากับปีกสั้นตัวดำน่ะโอเคมันคือรุ่น P1 แหละมันคือรุ่นพาเลนต์อยู่แล้วนะแล้วรุ่นลูกที่ได้ที่เป็นคำถามของโจทย์ข้อนี้ก็คือมันจะมีปีกสั้นตัวดำเป็นเท่าไหร่ก็คือมันจะมีจีโนไทป์แบบนี้เป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งเราตอนแรกเราเข้าใจว่าไอเนี้ยมันต้องอยู่ในรุ่น F1 ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไอตัวเนี้ยอยู่ในรุ่น F1 มันจะทำให้โจทย์ข้อนี้ผิดไปเลยก็คือมันจะขัดแย้งกับข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่2ที่เราจะคิดให้ตรงกับผู้ออกข้อสอบเนี่ยเราลองสมมุติให้รุ่นเนี้ยเป็นรุ่น F2 ซะนะมันจะไม่ใช่ F1 อีกต่อไปโดยที่เราก็เข้าใจเองว่าไอตัวปีกยาวตัวเทากับปีกสั้นตัวดำเนี่ยโอเคมันคือรุ่น P อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็น P ที่ปีกยาวตัวเทาเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์จริงๆก็คือจะเป็นมีจีโนไทป์เป็น W ใหญ่ G ใหญ่ส่วนปีกสั้นตัวดำแน่นอนล่ะมันก็ต้องมีฟีโนไทป์เป็น W เล็ก G เล็กอยู่แล้วแล้วรุ่น F2 ที่ได้แล้วรุ่น F1 ที่ได้ตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็น W ใหญ่ W เล็ก G ใหญ่ G เล็กนะครับแล้วเราคิดเองว่าตัวเนี้ยมันน่าจะคลอสกันเองลองคิดดูให้มันคลอสกันเองก่อนแล้วผลรุ่น F2 ที่ได้มันจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันจากกฎของเมนเดลรูปแบบแกมมีที่ได้นะครับก็คือมี W ใหญ่ W เล็กตามกฎการแยก G ใหญ่ G เล็กตรงนี้แล้วก็ใช้กฎข้อที่2กฎการรวมกลุ่มก็คือได้ W ใหญ่ G ใหญ่ W ใหญ่ G เล็ก W เล็ก G ใหญ่แล้วก็ W เล็ก G เล็กตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราข้ามช็อตมาดูที่ฟีโนไทป์เลยยังไงก็ตามฟีโนไทป์เราก็ต้องได้ครบอยู่แล้วก็คือสลับทั้งปีกยาวตัวเทาปีกยาวตัวดำปีกสั้นตัวเทาปีกสั้นตัวดำทั้ง4ลักษณะเลยนะคะมันก็ลองเห็นดูก่อนว่าเป็นปีกยาวตัวเทาต่อปีกยาวตัวดำปีกสั้นตัวเทาแล้วก็ปีกสั้นตัวดำนะครับซึ่งปีกยาวตัวดำเนี่ยผู้ผิดปีกยาวตัวเทาจีโนไทป์เราไม่จำเป็นต้องระบุลงไปจริงๆแต่เรารู้ว่าการที่มันมีปีกยาวได้อย่างไรต้องมียีนเด่นตัวหนึ่งการที่มันจะมีตัวเทาได้อย่างไรต้องมียีนเด่นอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้เป็นอะไรก็ได้ที่มี W ใหญ่1 G ใหญ่1นะครับซึ่งถ้าเราใช้วิธีพิจารณาทีละลักษณะแล้วเนี่ยก็คือเราพิจารณาลักษณะ W ใหญ่ W เล็กกับ W ใหญ่ W เล็กตรงนี้ก่อนรุ่นลูกที่ได้มันจะมีฟีโนไทป์เป็นปีกยาวทั้งหมด3ใน4ใช่ไหมครับแล้วตัวเทาล่ะแล้วก็ค่อยมาพิจารณา G ใหญ่ G เล็กคอกับ G ใหญ่ G เล็กแต่ที่มันมีตัวเทาได้ก็ขอให้มี G ใหญ่แค่ตัวเดียวก็พอเพราะฉะนั้นฟีโนไทป์ที่เป็นตัวเทาก็เป็นไปได้ทั้ง3ใน4แบบก็คือคูณ3ใน4นะครับ
ส่วนปีกยาตัวดำก็ปีกยาฟีนอลไฮปีกยามันเป็นไปได้ใน3ใน4ใช่ไหมครับแต่ตัวดำมันต้องเกิดจาก G เล็กกับ G เล็กเจอกันเท่านั้นเพราะนั้นเป็นได้1ใน4ส่วนปีกสั้นตัวเทาแน่นอนมันก็ต้องเป็น W เล็กเจอกับ W เล็กเท่านั้นก็คือเป็นได้1ใน4คูณกับตัวเทาตัวเทาก็คือขอให้มี G ใหญ่1ตัวมันโอกาสที่เป็นไปได้ของฟีโนไทป์ก็เป็น3ใน4สุดท้ายปีกสั้นตัวดำฟิกเลยแค่ W เล็ก W เล็ก G เล็ก G เล็กก็คือ1ส่วน4คูณ1ส่วน4ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้รุ่นนี้ที่ได้มันคือรุ่น F2 ใช่มั้ยครับตามที่เราฟิกว่าให้ W เล็ก W เล็ก G เล็ก G เล็กเป็นรุ่น F2 จากสไลด์เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ต้องเช็คดูว่าไอ้เจ้าปีกยาวตัวเทาที่โจทย์บอกว่ามันมี27ตัวผู้ผิดมันมีเท่าไหร่นะ26ตัวมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันควรจะมีประมาณ26ตัวนะครับแล้วก็ลองดูอันนี้คูณกันแล้วก็ได้อัตราส่วนเป็น9ต่อ16ใช่ไหมครับ9ต่อ16แต่ว่ารุ่น F2 เขาบอกว่ามีทั้งหมด48ตัวในนี้มันใช้คำว่ารุ่นลูกนะแต่ว่าถ้าเราลองทำรุ่นลูกจริงๆแล้วเนี่ยมันขัดแย้งกันนะครับวันในที่นี้ก็คือน่าจะเป็นรุ่นลูกของ F2 นะครับเรารู้จริงหรือเปล่า9ส่วน16คูณ48 66ตัด3 93 27ประมาณ26เลยป่ะใกล้เคียงเลยใช่ไหมแสดงว่าต้องคิดวิธีนี้แหละถึงจะถูกแล้วนะครับวันตรงนี้ตรงกับเงื่อนไขในโจทย์แสดงว่าหน้าที่ของเราก็คือหาว่าโอกาสที่จะเป็นปีกสั้นตัวดำเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็นไปได้1ใน16แต่ว่ามีทั้งหมด48ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ควรจะตอบก็คือ3ตัวนะครับก็คืออยู่ในช้อยที่3นั่นเองนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่พูดตรงๆออกได้ไม่ดีก็คือเขาบอกไม่เคลียร์นะครับหรือเขาอาจจะคนออกอาจจะเมาๆเองด้วยซ้ำไปนะครับทำให้วางช้อยไม่ถูกแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยไม่ตรงนะครับเวลาทำข้อสอบก็ต้องลองเทสดูด้วยว่าแนวคิดของเราที่เรากำหนดให้มันเนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขในโจทย์หรือเปล่าถ้าไม่ตรงคราวนี้ก็เป็นเรื่องละเราก็ต้องคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้ตรงใจกับคนออกข้อสอบแล้วมันก็จะเจอช้อยเองนะครับข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของโครโมโซม1 DNA 2 histone 3 nucleosome หรือ4 ribosome ข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้กันก่อนว่าไอ้เจ้าโครโมโซมเนี่ยมันคืออะไรและทำไมมันต้องมีโครโมโซมนะครับพูดง่ายๆก็คือมันต้องมีโครโมโซมเพราะว่าตัวของ DNA เนี่ยซึ่งเรารู้ว่า DNA มันมีหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมนะครับเก็บรหัสพันธุกรรมอยู่ซึ่งรหัสพันธุกรรมมันเกิดจากคู่เบสหลายๆคู่มาเรียงต่อกันซึ่งมันยาวมากเป็นพันล้านคู่นะครับมากกว่านั้นอีกซึ่งถ้ามันเป็น DNA สายยาวๆเรียงกันเนี่ยมันคงไม่สามารถแพ็กเก็บลงสู่เซลล์เดียวซึ่งมีขนาดเล็กจิ๋วมากนะครับมันทำไม่ได้มันก็เลยต้องมีกลไกในการเก็บสาย DNA ที่มันยาวให้มันกระชับให้มันแน่นมากขึ้นนะครับซึ่งมันต้องเก็บอยู่ในรูปของโครโมโซมนั่นเองนะครับมาเรามาดูกันว่าโครโมโซมมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเจ้าโครโมโซมเนี่ยสมมุติถ้าเราพูดแยกกันในกรณีของโปรคาริโอตกับยูคาริโอตก่อนในกรณีของโปรคาริโอตโครโมโซมมันมีแค่พวกเซลล์คุณละมันจะมีแค่ DNA นะครับซึ่ง DNA ของโปรคาริโอตมันจะเป็นเซลล์คุณละก็คือจะเป็นวงกลมนะครับเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเรามองดูเฉยๆเนี่ยจะหาจุดเริ่มแล้วก็หาจุดจบไม่ได้นะครับเพราะมันพันครบรอบเป็นวงนะครับมันมีแค่นี้จริงๆมันไม่มีโปรตีนนะครับ
เพราะว่ารหัสพันธุกรรมมันมีไม่เยอะนะครับมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้โปรตีนในการช่วยในการขดตัวเหมือนกับพวกยูคาริโอตในกรณีของยูคาริโอตมันจะเป็น DNA ที่เป็นลีเนียก็คือเป็นเส้นนะครับโดยสามารถหาจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบได้นะครับรวมกันกับโปรตีนซึ่งโปรตีนก็แบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็นฮิสโตนกับนอนฮิสโตนพูดง่ายก็คือองค์ประกอบของโครโมโซมก็คือ DNA กับโปรตีนนั่นเองนะครับซึ่งฮิสโตนคืออะไรฮิสโตนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการแพ็คโครโมโซมให้แน่นการแพ็คเป็นยังไงมาดูกันอันนี้ก็คือสมมติอันบนสุดเนี่ยคือสายของ DNA ที่เป็นลักษณะดับเบิลเฮลิกก็คือเป็นเกลียวคู่นะครับซึ่ง DNA ตรงนี้จริงๆแล้วมันนี่คือขยายมาจริงๆมันมีแค่นี้เองนะซึ่ง DNA ตรงนี้มันพันอยู่ล้อมรอบกันกับฮิสโตนอันนี้คือฮิสโตนซึ่งเป็นโปรตีนที่ใช้แพ็คที่ใช้แพ็ค DNA นะครับซึ่งโครงสร้างที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นฮิสโตนนะแล้วก็มี DNA มาพันรอบฮิสโตนแล้วก็พันรอบฮิสโตนอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆเราเรียกว่า beads on string นะครับก็เหมือนเป็นลูกปัดที่อยู่บนสายนะครับลูกปัดก็คือฮิสโตนสายหรือที่มันเป็นสตริงเนี่ยก็คือ DNA นะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการที่ขยายส่วนนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือกลุ่มของนิวคลีโอโซมนะครับนิวคลีโอโซมก็คือเกิดจากฮิสโตนที่มี DNA มาพันล้อมรอบนะครับมี DNA มาพันล้อมรอบแบบนี้ซึ่งฮิสโตน8ก้อนถ้ามันฮิสโตนที่มันมี DNA พันล้อมรอบ8ก้อนมาอยู่ด้วยกันเราจะนับ8ก้อนนั้นเป็น1นิวคลีโอโซมนะครับแต่จากรูปนี้มันคือแพ็คของนิวคลีโอโซมคือเกิดจากนิวคลีโอโซมหลายๆนิวคลีโอโซมมาชิดแน่นกันนะครับแต่ว่ารูปนี้มันก็เกิดจากการขยายของเศษเสี้ยวของรูปนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเศษเสี้ยวของรูปล่างๆต่อไปซึ่งในที่สุดมันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของโครโมโซมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโครโมโซมเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยรูปแบบการแพ็คของเจ้าฮิสโตนกับ DNA นะครับเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูที่โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของโครโมโซม DNA ใช่ปะใช่แต่แรกเลยฮิสโตนใช่ปะใช่เพราะว่ามันเป็นโปรตีนที่ช่วยในการแพ็ค DNA นะครับนิวคลีโอโซมใช่ปะใช่มันคือรูปแบบของฮิสโตน8ก้อนที่มีDNA มาพันนะครับแล้วก็รวมกลุ่มด้วยกัน8ก้อนแบบนี้คือ1นิวคลีโอโซมนะครับแล้วก็อันที่4ใช่ป่ะไรโบโซมไม่เกี่ยวเมื่อกี้พูดถึงโครโมโซมไม่มีคำว่าไรโบโซมโผล่มาเลยแต่ว่าไรโบโซมตรงนี้มันแสดงว่ามันไม่ใช่องค์ประกอบของโครโมโซมแน่นอนล่ะมันเป็นออร์แกเนลอีออร์แกเนลหนึ่งแยกต่างหากซึ่งมันเกิดจากไรโบโซมอลโปรตีนรวมตัวกันกับ RNA นะครับซึ่งไรโบโซมมันมีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งอาจจะเคยเจอไปแล้วในเรื่องของ translation นะครับมันข้อนี้ก็เลยต้องตอบช้อยที่4ไรโบโซมนะครับข้อใดสอดคล้องกับกฎแห่งการแยกของเมนเดล
1. เกิดจากการแยกของอัลลีลที่เป็นคู่กันในระยะมิโอซิส2 2. ยีนแต่ละคู่ที่ออกจากการมารวมกลุ่มกันในเซลล์สืบพันธุ์3ยีน2คู่ที่มีความอิสระในการรวมกลุ่มกันจะอยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันหรือ4เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะได้รับโครโมโซม1แท่งจากคอมโพเนนต์โครโมโซมแต่ละคู่ข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้กันก่อนเกี่ยวกับกฎของเมนเดลนะครับซึ่งกฎของเมนเดลมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อกฎข้อแรกก็คือกฎการแยกหรือกฎแห่งการแยกภาษาอังกฤษก็คือ law of segregation นะครับกฎแห่งการแยกนี้เขาบอกไว้ว่ามันจะเป็นการแยกคู่ของยีนนะครับที่อยู่บนโครโมโซมที่เป็นคู่โฮโมโลกัสกันเพื่อลงสู่แกมมีตหรือเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะครับคำว่าโครงการโครโมโซมก็คือโครโมโซมที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันก็คือจะมีเซนโทเมียหรือตำแหน่งศูนย์กลางของโครโมโซมเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันความยาวแขนไม่ว่าจะเป็นแขน P arm หรือ Q arm เนี่ยก็จะยาวเท่ากันนะครับรวมทั้งมันจะบรรจุยีนซึ่งเป็นยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะเดียวกันเราจะเรียกโครโมโซม2อันนี้ว่าเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันนะครับโดยที่กฎแห่งการแยกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนระยะแอนาเฟส1พูดง่ายคือระยะแอนาเฟส1เนี่ยจะเป็นระยะที่มีการแยกกันของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับโดยที่ซึ่งคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมแต่ละคู่เนี่ยครับสมมุติว่าตรงนี้ก็มียีน1ยีนอยู่อันนี้ก็มียีนอีกตัวนึงอยู่นะครับพอผ่านระยะอนาเฟส1ไปแล้วเนี่ยยีน G ใหญ่ตัวนี้ก็จะไปอยู่ในแกมมีตนึงส่วน G เล็กก็จะไปอยู่ในอีกแกมมีตนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการแยกคู่กันของยีนนั่นเองนะครับตัวอย่างภาพก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือระยะอนาเฟส1ซึ่งแต่เดิม G ใหญ่กับ G เล็กมันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ T ใหญ่กับ T เล็กมันเคยอยู่ด้วยกันแต่ว่าในกรณีนี้มันแยกออกจากกันนะครับเพื่อที่จะลงไปสู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะครับอันนี้คือกฎแห่งการแยกกฎข้อที่2ของเมนเดลก็คือกฎการรวมกลุ่มหรือ Law of Independent Assortment ตัวนี้อาจจะมีคำว่ากฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระด้วยนะนะครับก็คือเป็นการจัดกลุ่มของยีนนะครับโดยที่1แกมมีตที่ได้เนี่ยเวลามันแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วมันต้องได้ยีนที่ควบคุมลักษณะครบทุกลักษณะแล้วก็ต้องได้ลักษณะละ1ยีนยกเว้นในกรณีของพวกโพลียีนนะครับอันนี้ก็จะไม่พูดถึงนะครับซึ่งกฎการรวมกลุ่มเนี่ยจะเกิดที่ระยะเมตาเฟส1เรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงสมมติว่าตัวนี้นะครับเป็นเซลล์แล้วก็มีโครโมโซมนะครับเรียงอยู่ในระยะเมตาเฟส1รู้ได้ว่าเป็นเมตาเฟส1ก็คือเราจะเห็นว่าคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมมันจับคู่กันนะครับแล้วก็อยู่บริเวณกึ่งกลางของเซลล์นะครับสมมติสีน้ำเงินเป็นโครโมโซมที่ได้มาจากพ่อสีเขียวได้มาจากแม่แล้วสีน้ำเงินตัวนี้มียีน G ใหญ่ G เล็กสีเขียวตรงนี้มียีนเป็น T ใหญ่ส่วนสีน้ำเงินของโครโมโซมนี้มียีน T เล็กอยู่นะครับที่โลคัสเดียวกันของโครโมโลกัสโครโมโซมนะครับถามว่าถ้ามันจับคู่แบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วแกมมีตที่ได้ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งใช่ไหมครับแกมมีตฝั่งนี้ก็ต้องได้เป็น G ใหญ่ T ใหญ่ส่วนฝั่งขวาก็ต้องได้เป็น G เล็ก T เล็กนะครับซึ่งแกมมีตแต่ละฝั่งเนี่ยก็ได้ยีน
ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมครบทั้ง2ลักษณะก็คือลักษณะของจีนนี่อาจจะเป็นสีผิวปีกนะครับก็เป็นสีเทาอาจจะเป็นสีตรงยีนเนี่ยจะเป็นสีเทายีนอาจจะเป็นสีดำส่วนเทียอาจจะเป็นความสูงของตัวแมลงนะครับยีนใหญ่ก็คือสูงส่วนยีนทีเล็กตัวนี้ก็คือเตี้ยเป็นลักษณะด้อยนะครับมันจะมีที่ได้อาจจะเป็นจีใหญ่ทีใหญ่หรือไม่ก็จีเล็กทีเล็กนะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสสลับกันได้ไหมในกรณีถ้าทีใหญ่กับทีเล็กตรงนี้อยู่สลับกันกลายเป็นทีเล็กอยู่ฝั่งนี้แทนแล้วก็ทีใหญ่อยู่ฝั่งนี้แทนเราตรงถ้ามันเป็นแบบกรณีหลังเราก็ได้ว่าจะมีฝั่งซ้ายเนี่ยจะได้เป็นจีใหญ่ทีเล็กส่วนฝั่งขวาก็จะกลายเป็นจีเล็กทีใหญ่นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดทั้งสองแบบเนี่ยจะมีแต่ละกามีก็ต้องได้ลักษณะที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมครบก็คือในส่วนของทั้งสีผิวปีกนะครับสีผิวลำตัวสีผิวลำตัวก็คือพวกจีกับความสูงของลำตัวก็คือได้ทั้งสองลักษณะครบซึ่งแต่ละลักษณะก็ได้มาลักษณะละ1ยีนนะครับซึ่งในกรณีของการรวมกลุ่มกันอิสระเนี่ยก็คือสามารถสลับว่าจีใหญ่อาจจะเจอทีใหญ่หรือว่าเจอทีเล็กก็ได้ในทำนองเดียวกันจีเล็กอาจจะเจอทีเล็กหรือทีใหญ่ก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็คือมีความอิสระกันในการจัดกลุ่มยีนลงบนแกมมีนั่นเองซึ่งตรงนี้เกิดที่ระยะเมตาเฟสนะครับอันนี้ก็คือกฎการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระนะครับเรามาดูตัวอย่างในการนำกฎการแยกแล้วก็กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระมาใช้ด้วยกันนะครับจากที่ยกตัวอย่างไปคล้ายกับเมื่อกี้นี้ก็คือมีรุ่นพ่อเนี่ยมันมีจีโนไทป์ในเซลล์เป็นจีใหญ่จีเล็กทีใหญ่ทีเล็กใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องพยายามอันนี้จีโนไทป์นะพยายามสร้างแกมมีตออกมาให้ได้เป็นรูปแบบนะครับโดยที่กำหนดไว้ก่อนว่าไอ้เจ้ายีน G กับยีน T เนี่ยมันอยู่บนคนละโครโมโซมกันนะครับเพราะฉะนั้นตามกฎการแยกเนี่ยของ Anaphase 1เราจะได้ว่ายีน G ใหญ่กับ G เล็กมันจะแยกออกจากกัน T ใหญ่ T เล็กก็จะแยกออกจากกันด้วยนะครับอันนี้คือใช้กฎการแยกต่อมาใช้กฎข้อที่2คือกฎการรวมกลุ่มซึ่งตรงนี้ G ใหญ่จะจับคู่กับ T ใหญ่ก็ได้ G ใหญ่จับคู่กับ T เล็กก็ได้ G เล็กจับคู่กับ T ใหญ่ก็ได้หรือ G เล็กจับคู่กับ T เล็กก็ได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบยีนของแกมมีที่ได้นะครับพูดง่ายคือกฎของเมนเดลเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะดูลักษณะแกมมีที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับถ้าเรารู้จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่มันนะครับถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราลองย้อนกลับไปดูในโจทย์นะครับคือถามว่าข้อใดสอดคล้องกับกฎแห่งการแยกในที่นี้คือการแยกยีนที่อยู่บนโครโมโซมนะครับข้อ1เกิดจากการแยกของอัลีลที่เป็นคู่กันในระยะเมอร์ซิส2คำว่าการแยกของอัลีลตรงนี้ก็ถูกต้องนะครับซึ่งอาจจะเป็นอัลีลที่เป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยก็ได้นะครับแต่ว่ากฎการแยกตรงนี้ต้องเกิดที่ระยะอะไร Anaphase 1นะ Anaphase 1เพื่อในเฟส1มันอยู่ในระยะไมโอซิส1ไม่ใช่ไมโอซิส2มันช้อย1ผิดไปเลยนะครับช้อย2ยีนแต่ละคู่ที่ออกจากการมารวมกลุ่มกันในเซลล์สืบพันธุ์คือแต่เดิมเนี่ยเราจะได้แกมมีตในแต่ละสมมุติอันนี้เป็นแกมมีตของพ่อก็แล้วกันอันนี้ของพ่อนะครับพวกนี้เป็นแกมมีตแท้ของพ่อในกรณีถ้าแม่เป็นมีจีโนไทป์เหมือนกับพ่อแบบนี้เลย
เราก็ได้แกมิตของแม่รูปร่างหน้าตาออกมาก็เหมือนกับพ่อทั้งหมดนะครับก็คือจีใหญ่ที่ใหญ่จีใหญ่ที่เล็กจีเล็กที่ใหญ่แล้วก็จีเล็กที่เล็กนี่คือของแม่ถ้าเราตีความในข้อ2ยีนแต่ละคู่ที่ออกจากกันมารวมกลุ่มกันในเซลล์สืบพันธุ์ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยยีนปกติยีนจีเล็กจีใหญ่จีเล็กมันเคยอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแต่พอเป็นกัมมีเนี่ยจีใหญ่อยู่ที่หนึ่งจีเล็กอยู่ที่หนึ่งแต่พอถ้ามันยีนที่เคยแยกจากกันในที่นี้คือยีนจีกลับมารวมกลุ่มกันใหม่เกิดอะไรขึ้นก็หมายความว่าจีใหญ่ของพ่อกลับมาเจอจีเล็กของแม่นะครับซึ่งตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันคือการปฏิสนธิแล้วใช่ไหมครับมันคือการเฟอร์ติไลเซชันแล้วก็คือเอายีนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วโดนแยกออกไปกันเนี่ยมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้มันเกิดได้ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเฟอร์ติไลเซชันนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยก็ผิดเพราะมันคือการเฟอร์ติไลเซชันนะครับส่วนข้อ3ยีน2คู่ที่มีความอิสระในการรวมกลุ่มกันจะอยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันข้อนี้เป็นไปตามกฎการรวมกลุ่มนะครับมันผิดเพราะมันเป็นกฎการรวมกลุ่มซึ่งมันต้องมีข้อแม้ที่สำคัญก็คือมันต้องอยู่บนโครโมโซมต่างคู่เพราะว่ามันห้ามเป็นลิงก์ยีนกันก็คือกฎการรวมกลุ่มเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับลิงก์ยีนนะครับเพราะสมมติว่าในกรณีเรามีโครโมโซมคู่หนึ่งนะครับแล้วด้านบนเนี่ยมียีนจีใหญ่จีเล็กแล้วด้านล่างมียีนทีใหญ่ทีเล็กถามว่าถ้ามันผ่านระยะแอนาเฟสสุดท้ายกามีที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นจีใหญ่ทีใหญ่จีเล็กทีเล็กถามว่าช่วงระยะเมตาเฟสมีการสลับการให้ทีเล็กมาอยู่ฝั่งนี้ทีใหญ่มาอยู่ฝั่งนี้แทนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลิงก์ยีนกันระหว่างยีนจีกับยีนทีมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ขัดแย้งกับกฎการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระใช่ไหมครับทำให้ลักษณะจีโนไทป์ของแกมมีที่ได้เนี่ยมีจำนวนน้อยลงจากปกติเป็นไม่ได้ตั้ง4รูปแบบจีโนไทป์ของแกมมีแต่นี้เหลือแค่2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เป็นไปตามกฎการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระนั่นเองอันนี้คือข้อยกเว้นที่ใช้ไม่ได้กับกฎข้อนี้ก็คือลิงยีนนะครับข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีของโมโนไฮบริดครอสนะครับเนื่องจากว่าโมโนไฮบริดครอสเนี่ยเป็นการครอสกันที่เราสนใจลักษณะทางพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียวมันก็คือมียีน G ก็มียีน G ไปยีนเดียวไม่มียีน T เพราะนั้นจะมารวมกลุ่มอะไรกันล่ะก็เป็นไปไม่ได้นะคะวันถ้ามันเป็นโมโนไฮบริดคอสเนี่ยเราจะไม่พูดถึงกฎการรวมกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นช้อยส์3เนี่ยก็เลยผิดนะครับเพราะมันเป็นกฎการรวมกลุ่มข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ก็คือช้อยส์ที่4เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะได้รับโครโมโซม1แท่งจากโฮโมโลการ์ดโครโมโซมแต่ละคู่ซึ่งตรงนี้เป็นคำอธิบายโดยตรงเลยของกฎการแยกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบช้อยส์4แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าหลักการของกฎการแยกกับกฎการรวมกลุ่มคืออะไรแล้วก็มีข้อยกเว้นของกฎการรวมกลุ่มก็คือโมโนไฮบริดคอสจับพวกลิงเกจเยนนะครับ17ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้การผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลประสบความสำเร็จจนทำให้เขาค้นพบหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม1ถั่วลันเตามีหลายลักษณะในพันธุ์เดียวกันและสามารถแยกแยะลักษณะออกได้ชัดเจน2ลักษณะของถั่วลันเตาทั้ง7ประการที่เมนเดลศึกษาอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกัน3ดอกถั่วลันเตาเป็นดอกสมบูรณ์เพศผสมพันธุ์ในดอกเดียวกัน
หรือ4โทรันตาเป็นพืชอายุสั้นปลูกง่ายโตเร็วจากข้อนี้นะครับเราก็ลองตัดไปทีละช้อยนะครับช้อยที่น่าจะเป็นปัจจัยที่เมนเดลนำโทรันตามาศึกษามากที่สุดก็น่าจะเป็นช้อย4นะครับเพราะว่าในกรณีถ้ามันอายุสั้นปลูกง่ายโตเร็วเนี่ยก็คือจะให้ผลรุ่นลูกรุ่นหลานที่ลองนำมาผสมพันธุ์กันแล้วดูซิว่าลูกหลานออกมาเนี่ยต้นลักษณะมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรจะเห็นผลได้เร็วใช่ไหมครับก็จะไม่เสียเวลาในการทำการทดลองของเขานะครับวันช้อยสี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เมนเดลเลือกต้นถั่วลันเตามาเป็นโมเดลในการศึกษาวันช้อยสี่ยังไม่ใช่นะครับแล้วมาดูช้อยอื่นช้อยหนึ่งถั่วลันเตามีหลายลักษณะในพันธุ์เดียวกันและสามารถแยกลักษณะออกได้ชัดเจนถามว่าตรงนี้มีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์เพราะว่าเรามองย้อนกลับไปนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเมนเดลเองเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าลักษณะหนึ่งลักษณะจะถูกควบคุมโดยยีน2ยีนนะครับบนคู่โฮโมโลไกโครโมโซมกันเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเรียกสิ่งที่ควบคุมลักษณะที่แสดงออกมาทางพันธุกรรมว่ายีนเขาใช้คำว่าแฟกเตอร์ก่อนนะครับซึ่งเมนเดลเนี่ยตอนแรกเขาก็ทำการทดลองผสมพันธุ์ต้นถั่วง่ายๆนะครับโดยให้ต้นพ่อเนี่ยผสมกับต้นแม่ในรุ่นพีรุ่นพันธุ์เล็กคือรุ่นแรกสมมติเขาเอาต้นสูงมานะครับลองมาผสมกับต้นเตี้ยดูและปรากฏว่าได้รุ่น F1 เป็นต้นสูงทั้งหมดไม่ว่าจะผสมยังไงมันก็ได้ต้นสูงทั้งหมด A เขาก็ชักเริ่มสงสัยละว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเขาก็เลยลองเอารุ่นลูก F1 เนี่ยผสมกันเองแต่ผลที่ได้ในรุ่น F2 เนี่ยปรากฏว่ามันจะได้ต้นสูงต่อต้นเตี้ยเป็นอัตราส่วน3ต่อ1พอเขารู้ลักษณะแบบนี้เขาก็พยายามย้อนกลับไปหาว่ามันมีแฟกเตอร์ตัวไหนที่จะทำให้ผลที่ออกมาสอดคล้องกันกับผลที่เขาได้แบบนี้นะครับเขาก็มองกลับไปแล้วก็สมมติว่าลักษณะสูงเนี่ยมันอาจจะถูกควบคุมโดยแฟกเตอร์ที่มีรูปแบบเป็นแบบนี้นะเตี้ยตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะเวลาผสมกันทำให้ลูกได้ลักษณะสูงทั้งหมดก็คือเอาของพ่อมาอันนึงก็แล้วกันเอาของแม่มาอีกอันนึงพันลูกที่สูงทั้งหมดก็เกิดจากทีใหญ่อันนึงกับทีเล็กอันนึงแล้วก็มาคอสกันเองลักษณะที่เป็นไปได้ก็จะทำให้เกิดสูงต่อเตี้ยเป็น3ต่อ1ถ้าลองจับคู่ทีใหญ่คู่กับทีใหญ่เอ๊ะเป็นไงได้เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่คู่กับทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กทีเล็กทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กทีเล็กแล้วถ้าเขาลองคิดดูว่าเนี่ยนะยีนทีใหญ่เนี่ยมันเก่งกว่าทีเล็กก็คือทำให้ลักษณะสูงข่มเตี้ยได้ก็จะสอดคล้องกับผลที่เขาได้ก็คือได้สูงต่อเตี้ยเป็นอัตราส่วน3ต่อ1เพราะว่า3อันนี้มันมียีนที่ใหญ่อยู่มันก็สอดคล้องก็แสดงว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ควบคุมลักษณะพวกนี้อย่างถูกต้องแล้วแหละนะครับอันนี้คือแนวคิดของเมนเดลเขานะครับซึ่งสังเกตว่าการที่ทำการกระทำในช็อตนี้ได้เขาก็ต้องมั่นใจว่าแฟกเตอร์ที่มาควบคุมของ2ต้นที่นำมาคอสกันต้องมีแฟกเตอร์ในที่นี้คือจีโนไทป์ต้องเป็นไงครับต้องเหมือนกันจึงสามารถคอสกันเองได้นะครับซึ่งต้นที่มีจีโนไทป์เหมือนกันเนี่ยก็ควรจะมาจากได้มาจากดอกเดียวกัน
นะครับหรือไม่ก็ต้นเดียวกันซึ่งข้อ1ทวนลันเตาน่าจะกี่ข้อ3ทวนลันเตาเป็นดอกสมบูรณ์เพศและผสมพันธุ์ในดอกเดียวกันได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งช่วยในการศึกษาของเมนเดลนะครับก็คือสามารถพลอตแบบเซลล์ก็คือผสมพันธุ์ในต้นเดียวกันเองนะครับหรือแม้กระทั่งในดอกเดียวกันเองได้เพราะตัวลันเตาเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศมันใช้3มันเป็นปัจจัย1มันก็เลยยังไม่ใช่คำตอบนะครับก็เหลือช้อยส์1กับช้อยส์2ดูช้อยส์1ก่อนเขาบอกว่าลักษณะของทวนลันเตาที่เมนเดลใช้ศึกษาเนี่ยมันไม่ได้แค่มีความสูงกับเตี้ยนะก็คือไม่ได้มีแค่ลักษณะความสูงแต่ว่ามันมีลักษณะอย่างอื่นอีกรวมทั้งสิ้นทั้งหมด7ลักษณะนะครับแต่ลักษณะตรงนี้ก็อย่างเช่นพวกความสูงของลำต้นซึ่งก็แบ่งได้เป็นสูงกับเตี้ยโดยที่สูงเป็นลักษณะเด่นเตี้ยเป็นลักษณะด้อยแล้วก็มีรูปร่างเมล็ดกลมเรียบเป็นลักษณะเด่นครูขาดเป็นลักษณะด้อยอันที่3คือสีเนื้อเมล็ดเหลืองเป็นลักษณะเด่นเขียวเป็นลักษณะด้อยอันที่4คือสีของฝักเขียวสีเขียวเป็นลักษณะเด่นสีเหลืองเป็นลักษณะด้อยสลับกับสีของเนื้อเมล็ดเมื่อกี้นี้อันที่5ก็คือรูปร่างของฝักถ้ามันแต่งอวบจะเป็นลักษณะเด่นถ้ามันเหี่ยวจะมีลักษณะด้อยอันที่6ก็คือตำแหน่งการในการออกดอกถ้าออกดอกบริเวณซอกกิ่งจะเป็นลักษณะเด่นออกดอกบริเวณปลายกิ่งหรือปลายยอดเนี่ยจะเป็นลักษณะด้อยด้านสุดท้ายก็คือสีของดอกนะครับถ้าสีม่วงแดงจะเป็นลักษณะเด่นสีขาวจะเป็นลักษณะด้อยนะครับซึ่งตรงนี้คือ7ลักษณะซึ่งเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกันของฟีโนไทป์อย่างชัดเจนทำให้เมนเดลสามารถศึกษาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นช้อยส์1เนี่ยก็คือมีหลายลักษณะในพันธุ์เดียวกันและสามารถแยกออกกันได้อย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยในการศึกษาของเมนเดลเพราะฉะนั้นช้อยส์1ก็ยังไม่น่าใช้คำตอบข้อนี้คำตอบของข้อนี้ที่ไม่ใช่ปัจจัยก็คือช้อยส์2นี่แหละถึงแม้ว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันมีลักษณะทั้ง7ประการที่เมนเดลใช้ศึกษาแต่ลักษณะ7ประการนั้นมันอยู่บนโครโมโซมทั้งเดียวกันหรือเปล่าเราลองมาดูกันนะครับเมื่อกี้ก็คือการทดลองนี้เป็นการทดลองแบบที่เรียกว่าโมโนไฮบริดคอร์สก็คือการคอร์สหรือการผสมพันธุ์กันโดยเราพิจารณาโมโนคือ1ลักษณะก็คือพิจารณาลักษณะทางพันธุกรรมแค่ลักษณะเดียวในที่นี้ก็คือความสูงใช่ไหมครับแต่เมนเดลเขาก็ลองทำการศึกษาที่ดูลักษณะทางพันธุกรรม2ลักษณะนอกจาก1ลักษณะไปด้วยนะครับซึ่งการพิจารณาลักษณะ2ลักษณะเราจะเรียกว่าไดไฮบริดคอร์สนะครับโดยที่เขาค้นพบว่าถ้านำต้นสูงกลมคอร์สกับต้นเตี้ยขรุขระซึ่งสูงเป็นลักษณะเด่นเตี้ยเป็นลักษณะด้อยกลมในนี้คือเมล็ดกลมเป็นลักษณะเด่นเมล็ดขรุขระเป็นลักษณะด้อยนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าสูงกลมในที่นี้เป็นพันธุ์แท้ทั้งหมดและเตี้ยขรุขระก็เป็นแน่นอนมันเป็นลักษณะด้อยแสดงว่ามันต้องเป็นด้อยพันธุ์แท้อยู่แล้วนะครับนี่คือรุ่นพีรุ่นF1ที่ได้ปรากฏว่าได้ลักษณะของสูงกลมทั้งหมดแล้วเขาก็คลอสกับ F1 ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นรุ่น F2 มีฟีโนไทป์เป็น4ลักษณะก็คือสูงกลมสูงคู่ขะเตี้ยก